สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับสถาบันอาหารโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรจัดกิจกรรม World Food Expo 2017ภายใต้วิสัยทัศน์ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลกขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติตอบโจทย์ยุค 4.0 พร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคตซึ่งตรงนี้เนี่ยสสว.ก็ร่วมกันกับสถาบันอาหารในการมีโครงการนะคะที่จะช่วยกันพัฒนาตรงจุดนี้ขึ้นมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยคือจากการทำเรียกว่าอะไรสำรวจตลาดของสสว.และกันในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่า market survey สำรวจดูความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เป็นคนชั้นกลางที่เราเรียกว่า office worker คนทำงานในเมืองว่าเขาคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับอาหารของ SME สิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะมันจะมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือให้ความสนใจกับรสชาติมากที่สุดเรื่องที่2คืออาหารเนี่ยต้องสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วถ้าเกิดว่าได้รับการจดทะเบียนพวกอย.ด้วยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเรื่องที่3คือเรื่องแพ็คเกจจิ้งนะฮะแต่สำหรับในเรื่องราคาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นประเด็นคือถ้าราคาสูงสักหน่อยนึงแต่คุณภาพดีสะอาดแพ็คเกจสวยถูกใจเขาเต็มใจที่จะซื้อมากกว่านะคะภายในงานดังกล่าวสสว.ได้คัดเลือกผู้ประกอบการ20รายร่วมออกร้านณลานเซ็นทรัลเวิลด์ถึงวันที่9เมษายนนี้ทั้งนี้สสว.ได้ให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ SME กลุ่มอาหารอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าในกลุ่มอาหารร่วมกับอย.การจัดทำ Market Survey สำรวจความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยที่มีต่อสินค้าอาหารที่ผลิตโดย SME เพื่อนำผลสำรวจมาต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอาหารในด้านอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme.go.th หรือสสว. call center 1301